ีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพซี่เป้นะคะวันนี้เนี่ยสภาพเราจะแม่บ้านนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ตะเกียบเป้รีบมากเลยไปถอยสิ่งนี้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะคือตัวเป้เองก็ตื่นเต้นเพราะเป็นแฟนคลับ For You Too อยู่แล้วเขาออกผลิตภัณฑ์มาใหม่เยอะมากมีรถที่เราจะพานะคะเราก็ไปสอยมาแล้วไปดูกันเลยจ้าว่าเอาอะไรมาบ้างซิ่งคือเป้เนี่ยเอามาไม่ครบทุกตัวนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเอามาแต่ตัวที่เป้สนใจเท่านั้นเนาะซึ่งจะเอามาครบทุกตัวเลยก็ได้แต่ฉันว่ามันก็เกินความจำเป็นไปหน่อยก็เลยนี่ให้ดูก่อนเลยละกันอันแรกนะคะอันนี้เป็นแปรงโรงฟาวเดชั่นซึ่งแปรงเก่าเป้เนี่ยมันเจ๊งกระบงไปแล้วนะคะแปรงใหม่เนี่ยก็เลยต้องเข้าจ้าแปรงใหม่เข้าแล้วท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยนางต้องลงดีแน่เลยแต่เดี๋ยวเราลองแกะกันอีกทีนะคะรูปลักษณ์ก็สวยงามตั้งท้องเรื่องอันนี้199บาทราคาจำไม่ได้ทุกตัวแต่ว่าเดี๋ยวเป้จะใส่เอาไว้ข้างๆนี้ไว้ให้ละกันว่าเออราคาที่เป้ได้มาคือราคากี่บาทเนาะตัวต่อไปนะคะเฮ้ยอันเนี้ยปังมากคือปังมากหมายถึงว่าฉันอยากได้คุชชั่นมากแล้วเขาเนี่ยออกคุชชั่นมาเป็นรุ่นแมทกับรุ่นโกรคุชชั่นนะคะซึ่งตะเกียบก็เกือบจะตบกับ BA เหมือนกันคือ BA น่ารักมากคือ BA เห็นว่าเฮ้ยเราหน้าแห้งหรือเปล่าอย่าเอาตัวแมทอารมณ์แบบฉันหยิบโกรใส่ตะกร้ามาแล้ว1แล้วกำลังจะยื่นมือไปหยิบแมทแล้ว BA 42ทำไงคะวิ่งมา4คูณ100บอกว่าอย่าค่ะอันนี้ไม่เข้ากับหน้าน้องเลยหน้าน้องแห้งถ้าใช้อันนี้ไปอ่ะมันจะทำให้เห็นริ้วรอยมากขึ้นมันจะแห้งพี่ใช้แล้วเชื่อพี่แบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเออโฟลิโทจริงใจโคตรแต่ว่าเออแบบเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูอยากเอามาลองดูเฉยๆก็เลยอ่ะเอามานะจ๊ะตื่นเต้นกับนี้สุดนะเอาดีๆอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันตะเกียบลองไปบีบๆมาใช้ดูแล้วนะสีสวยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเออสีผิวอะไรมันจะดรอปไหมลองทากับหน้าจริงดูจะเป็นยังไงและอีกตัวที่สนใจคือนี่จ้าเป็นแป้งทัชอัพนะคะมี2สีคือมีตัวนึงอ่ะเขาเลียนแบบแบรนด์ดังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่า42เลียนแบบนะเดี๋ยวเขาอุ้ยเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องร้องว่าเราไปหาว่าเขาเลียนแบบไม่ใช่หมายถึงว่าเขาทำคล้ายๆลักษณะกับแบรนด์ดัง NARSที่เพิ่งออกมาเอาตรงๆเลยละกันว่ามันจะเหมือนไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนะเดี๋ยวมาแกะกันอันนั้นตูดหมาปะอิ๊วทำไรมาดิมาและอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าต้องเอามานะคะเป็นรีมูเวอร์อันนี้ก็คือแบบว่าครีนซิ่งล้างเครื่องสำอางทั่วไปนะคะและอันนี้ก็เป็นแบบ Eye and Lip Makeup Remover ซึ่งมันน่ารักเว้ยฉันก็เลยเอามาแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ประจำอยู่แล้วนะคะเนี่ยไปก็คือถอยมาเท่านี้เลยหมดถุงแล้วส่วนอันที่ไม่ได้เอามาเนี่ยก็จะเป็น CC อ่ะเพื่อนๆก็เข้าไปดูในเว็บ For YouTube ได้นะคะว่าเขาออกตัวไหนมาบ้างเปิดสกัดใหม่มากนำกระแสมากคือไม่ใช่ออกมาแค่ตัวเดียวนะคะออกมาทั้งลายเลยและฉันเนี่ยมีความแบบตอนแรกก็คิดว่าเออขี้เกียจออกมารีวิวแล้วเพราะว่ามันเยอะมากไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีก่อนอื่นเนี่ยไม่ต้องแกะทุกอย่างออกจากซองก่อนนะคะภายในเวลา5 4 3 2ทุกคนไปแกะแพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็ใช้2ตัวนี้ล้างหน้าเพื่อที่จะเตรียมลงตัวต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเนาะอย่างตัวนี้นะคะ For You Too Skin Hyaluronic Cleansing Water คือตัวนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจอ่ะเขาก็คงจะทำมาให้เบากว่าตัวนี้แหละเพราะว่าตัวสีชมพูเนี่ยมันเป็น Eye and Lip Makeup Remover นะคะมันก็ต้องมีความแบบจำจนแล้วก็เอาพวกเครื่องสำอาง waterproof ออกได้ดีกว่านะคะซึ่งก็จริงค่ะอันเนี้ยใช้ประมาณ4แผ่นสำลีถึงจะเช็ดครึ่งหน้าเป้เนี่ยได้หมดนะคะส่วนอันเนี้ยใช้แค่2แผ่นสำลีก็คือสะอาดเกลี้ยงแล้วเอาความรู้สึกใช้ตัวนี้ก่อนเลยละกันนะคะปกติเนี่ยเป้จะชอบใช้ cleansing ที่มีไฮยาลูรอนิกอยู่แล้วเพราะว่าเป้อยากให้แบบมีการบำรุงชุ่มชื้นเข้าไปในผิวของเป้ด้วยระหว่างเช็ดเนาะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่แบบเป็น water เลยเราจะรู้สึกแบบเป็นฟิลเอาน้ำเปล่าเช็ดหน้าซึ่งมันก็จะทำให้มีสำลีเนี่ยมีการเสียดสีผิวหน้าเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่แบบผิวระคายเคืองง่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเช็ดเบาๆนิดนึงเนาะมันจะไม่ได้เหมือนคลีนซิ่งบางตัวที่เป้เคยใช้แล้วชอบที่แบบว่ามันจะมีความเป็นเมือกๆแบบอุ๊ย
สำลีโดนผิวหน้าไหมนะอะไรอย่างงี้ด้วยอันเนี้ยคือแบบสำลีโดนหน้าอะไรอย่างงี้เลยแต่ถามว่าผิวระคายเคืองมากไหมอันเนี้ยก็ไม่ได้ทำให้สิวเป้แสบหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่านี่จ้ะเขาเขียนว่า dermatologically test ก็คือไปเทสกับการทดสอบกับผิวหนังเรียบร้อยแล้วมีการ deep cleansing นะคะแล้วก็มีโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราเนี่ยแหละก็คือเวลาเราเช็ดไปแล้วเนี่ยพอสารเนี้ยเข้าไปในผิวหน้าจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นภายในไม่ให้ระเหยออกมาข้างนอกแล้วทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะแล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีอันเนี้ยก็คือแอลกอฮอล์ฟรีจริงๆฉันจะย้ำทำไมเพราะว่าสิวตอนเนี้ยนอกจากสิวแล้วบาดแผลบนผิวหน้าเป้ก็มีนะคะถ้าโดนแอลกอฮอล์จริงๆแล้วมันจะแสบจึกขึ้นมาเลยแต่เนี้ยไม่มีนะคะไม่แสบเลยแล้วก็พาราเบนฟรีนะคะทำให้ไม่อุดตันเนาะแล้วก็ฟลาแกนฟรีไม่มีน้ำหอมใช่มันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะทุกคนอ่ะสรุปเลยนะตัวนี้เป้ให้7เต็ม10ไปเลยจ้าทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากแล้วก็ผิวตรงเนี้ยหลังทำความสะอาดแล้วอ่ะมันไม่เอียดมันเหมือนเราไปล้างหน้ามาผิวตอนเนี้ยหลังจากเช็ดเครื่องสำอางไปโดยที่เราไม่ได้ไปล้างโฟมล้างหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวสะอาดจริงๆอ่ะแล้วก็ผิวไม่เอียดด้วยผิวไม่ตึงเนี่ยเห็นปะพูดได้แบบไม่ตึงหน้าเลยอันเนี้ยก็คือเลิศนะคะแล้วก็มาดูที่แพคเกจจิ้งด้วยแล้วกันคือที่หักคะแนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งจากแพคเกจจิ้งด้วยนะคะมันมีความน่ารักนะแต่เวลามันกดอ่ะมัน6ออกมาข้างนอกจำนวนหนึ่งเฮ้ยรูมันอยู่นี่แล้วน้ำพุ่งไปไหนน้ำพุ่งไปไหนก่อนและมาที่ตัวนี้นะคะก็คือไปใช้เช็ดฝั่งนี้ไปสะอาดล้ำลึกมากและที่ชอบเลยคือมันเป็นสีชมพูคือไม่มีอะไรเลยมันเป็นสีชมพูฟ้าเอ้ยไม่ใช่ชมพูขาวซึ่งแพ็กเกจเนี่ยมีความเรียบนะคะแต่ฉันชอบมาก for your true skin eye and lip makeup remover อย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือ eye and lip remover เนี่ยจะสามารถ remove เครื่องสำอางที่ waterproofได้ดีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะคะอันนี้นะคะเขาเขียนว่าแอลกอฮอล์ฟรี 0% ด้านนี้ก็ไม่แสบนะคะแสดงว่าไม่มีแอลกอฮอล์จริงๆแล้วก็พาราเบนฟรีนะคะครูตี้ฟรีด้วยคือไม่ได้ทดลองกับสัตว์ว้าตัวข้างหลังก็คือหลับอยู่ฉันเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฉันชอบอะไรที่ไม่ได้ทดลองกับสัตว์มากแล้วก็ฟรากแกนฟรีไม่มีน้ำหอมเป็นวีแกนด้วยเฮ้ยเครื่องสำอางวีแกนคืออะไรอะเครื่องสำอางมังสวิรัตคืออะไรหรือว่าไม่ได้ทดลองกับสัตว์ก็เลยเป็นวีแกนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตัวนี้เป้ให้คะแนนไปเลย9เต็ม10ไปเลยจ้าคือชอบมากคือด้วยความที่นางอะเช็ดแบบปึ๊บเครื่องสำอางแบบหลุดปุ๊ดเลยคือติ้นเนี่ยที่ติดผิวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเช็ดไม่ออกนะคะแต่ว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเช็ดออกก็คือเขาก็ไม่ต้องออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วแหละต้องใช้ตัวนี้เช็ดนะคะติ้นถึงหลุดนะคะซึ่งมีความสะอาดล้ำลึกมากโดยที่ไม่ทำร้ายผิวหน้าก็เลยรู้สึกชอบตัวสีชมพูนี้มากนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งอะไรถูกจริตหมดเลยทุกอย่างเอาไปเลย9เต็ม10จ้าเดี๋ยวฉันจะวางไว้อย่างดีให้มันแบบแยกชั้นสวยๆแบบนี้เนาะชอบมาที่กันแดดตัวนี้ต่อนะคะเขาแอบไปเติมปากนิดนึงเพราะว่าหน้าสดคือโลนไม่ไหวนะคะตัวนี้เนี่ยรุ่น For You True Skin นะคะเป็นกันแดด SPF 50บวก PA 4บวกนะคะเป็น Everyday Tone Up UV Gel คือเบ้สนใจตัวนี้มากเพราะว่าไม่ได้ใช้กันแดดสีม่วงมานานแล้วแบบโทนอัพสีม่วงอะไรเงี้ยอยากลองและตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอ่ะเป็นโทนอัพตะกี้เราพูดไปแล้ว SPF 50บวก PA 4บวกเนาะกันแดดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะสามารถใช้ในออฟฟิศหรือว่าออกไปเผชิญแดดข้างนอกได้เลยแล้วก็มี Coral Leaf Friendly ด้วยเฮ้ยรุ่นนี้นี่คือแบบรักสัตว์มากนะอ่ะบอกเลยอ๋อเป็นวีแกนโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจที่เขาจะสื่อแล้วก็อย่างที่ตะกี้เราเข้าใจแล้วแหละเขาไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะอันเนี้ยcruelty free แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทากันแดดตัวนี้ลงน้ำได้นะคะไม่ฆ่าสัตว์ทะเลนะคะไม่มีพาราเบนเลิศอยู่นะตัวนี้30 ml นะคะซึ่งแพ็คเกจอ่ะไอเลิฟเป็นแพ็คเกจที่มินิมอลสุดกรุบสุดแต่สวยถือแล้วแบบเกาหลีและไปชอบสีม่วงมากก็เลยเอามานะคะแล้วก็วิธีการใช้นะเขาบอกว่าให้เขย่านี่จ้ะนี่เขย่าคือจับอะ30 ml รู้สึกเบาๆนะเอาดีๆข้างในเนี่ยเหมือนไม่ได้มีลูกกิ้งอะไรนะคะก็คือเน้นให้เราเนี่ยเป็นแรงเขย่าเพื่อที่จะเอานางออกมาท่านเองอ่ะเปิดฝาออกมาเฮ้ยอย่าพุ่งนะฮ่าวิธีการเปิดฝานะคะก็คือแค่บิดออกมาต่อไปเนื้อเจลเกตกันแดดของเรานะคะจะเป็นเช่นไรเอาเฮ้ยลงมาสิว้าวเฮ้ยไม่ได้ไหลฟรืดลงมาเลยเป็นเจลที่มีความ
ตั้งเต้าพอสมควรตั้งเต้าอ้าวอีกละลีนดาเธอเป็นตัวแม่ตั้งเต้ามากนะเธอเรามาทากับผิวหน้ากันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ล้างจนหน้าแห้งไปหมดแล้วลูกของคนจะเป็นค่อนข้างใหญ่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้เป้ลงครึ่งหน้าดีกว่าเธอเอาดีๆนะตัวเนี้ยเขาไม่ได้เขียนว่าฟรากแกนฟรีถูกไหมใส่น้ำหอมมาไม่ใช่กลิ่นกันแดดอ่ะเข้าใจคำว่ากลิ่นเป็นมิดไหมหอมอ่ะสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมอาจจะต้องบายเนาะแต่ว่าเป้ไม่แพ้นะคะแล้วเป้ก็ชอบพวกเครื่องสำอางอะไรที่มีกลิ่นหอมด้วยและมีความโทนอัพไหมเนี่ยด้านนี้ก็คือหน้าสดที่มีความเงาอะไรเลยนะคะด้านนี้ดูจะขาวกว่าในนี้ด้านนี้ดูจะเทาขึ้นหรือยังไงด้านนี้ดูเหลืองกว่าด้านนี้ดูเทากว่าเฮ้ยหรือฉันไม่เหมาะกับสีม่วงต้องดูใกล้ๆอ่ะก็มีความสว่างขึ้นหน่อยคือเป็นการรีวิวที่แบบอ่ะสดเวอร์สดเวอร์อะไรเวอร์เหมือนเราอยู่ในห้องถ่ายทอดสดกันเลยทีเดียวนะทุกคนตอนนี้หน้าเราสว่างทั้งหน้าแล้วนะคะเราต้องให้คะแนนตัวนี้ก่อนไว้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตไปทั้งวันเลยนางจะได้กี่คะแนนดีมันไม่เหมือนตัวตะกี้ที่เห็นเลยงั้นรอไว้ก่อนแล้วกันที่จริงมันก็จะให้คะแนนในคลิปนี้เลยไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องทดสอบหลายๆรอบเพราะฉะนั้นฝากติดตามเพจ Facebook หน่อยละกันก็คือขาย Facebook ไปเลยนะคะ Baby Posy Pe นะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามเป้ไปให้คะแนนในนั้นดีกว่าจะได้สะดวกใจกว่าเพราะว่าเป้กะจะทดสอบหลายๆวันด้วยคลิปนี้ก็เลยเป็นการแต่งให้ดูก่อนละกันในเบื้องต้นว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะอันอย่างเงี้ยอ่ะพอพูดอย่างงี้ปุ๊บสบายใจขึ้นว่าแบบเราไม่ต้องมาแบบกะเกณฑ์คะแนนในคลิปนี้แล้วมาที่2ตัวนี้นะคะพูดพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะเป็นคุชชั่นเหมือนกันนะคะเป็นลาย For You True Skin นะคะเป็นลายนี้เป็นเซตนี้ก็คือ For You True Skin เหมือนกันทุกตัวแต่รุ่นแมทเนี่ยจะชื่อว่า For You True Soft Matte Cushion SPF 50 PA 3 ส่วนรุ่นที่โกรเนี่ยจะชื่อว่า For You True Healthy Glowcushion SPF 50 PA 3 นะคะ healthy glow อ๋อฉันรู้สึกฉันชอบชื่อรุ่นนี้มากกว่าสีเนี่ยเป้เลือกมาสีเดียวกันเลยคือสี02ทุกคนเป้ลองไปสวอตดูที่เคาน์เตอร์แล้วนะคะเลือกสีง่ายมากรุ่นนี้เพราะว่ามี3สี01 02 03 01เนี่ยก็คือจะแบบเหมาะกับคนขาวแบบขาวไปเลยนะคะ02ก็คือก็สีแบบเราเนี่ยแหละทุกคนสีแบบเป้03นะคะก็คือเข้มนะทุกคนคือตอนแรกอะที่ลงไปมันอาจจะดูไม่เข้มแต่ทุกคนต้องรอมันเซตตัวนิดนึงคือเรียกว่ามีการสีออกซิไดซ์เกิดขึ้นนะคะสีเข้มขึ้นนะคะในทุกเบอร์ก็เวลาทากับผิวหน้านะคะอย่าเพิ่งแบบว่าสีไม่เข้ากับหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีแบบขาวเกินไปอะไรเงี้ยนางจะเข้มขึ้นเฉดนึงทั้ง3เบอร์เลยรอเซตก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนแต่ก็ด้วยความที่เขาทำออกมา3สีเพราะฉะนั้นอะสีไม่ได้เลือกยากอันเนี้ยคือประโยชน์เนาะมาทุกคนว้าวสวยอันนี้ก็คือเป็นของแมทนะคะแพ็คเกจจะเป็นแบบแมทหมดเลยเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทหมดเลยส่วนรุ่นโกรนะคะก็จะเป็นแบบมันวาวทั้งอันเลยแล้วก็มีความแบบสีเนื้อมินิมอลทั้งคู่ I love มาดูของตัวรุ่นแมทก่อนนะคะก็คืออันนี้นางก็สลัก For You True Skin ไปเลยสิจ้าแล้วก็ข้างหลังนะคะนี่เป็นชื่อรุ่นนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆของรุ่นนี้ที่เขาบอกว่าแอลกอฮอล์ฟรีพาราเบนฟรีไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะเป็นวีแกนนั่นเองเฮ้ยเลิศว่ะโอเคฉันเองทุกคนเปิดขึ้นมาสิปึ้มกระจกใสดีต้องบอกไหมไม่ต้องบอกมีพับให้นะคะ1แมตต์เอ้ยมันไม่กลมว่ะเฮ้ยมันเป็นรีว่ะก็ดีนะเวลาแบบซอกตรงเนี้ยเข้าได้ชอบเปิดขึ้นมาอ่ะ For You True Skin เฮ้ยสวยอ่ะทุกคนเราต้องแวะถ่ายรูปก่อนปะก่อนแกะโอ้ตรงนี้ก็คือเฮ้ยเขาทำรูปแบบเหมือนจะสามารถเปลี่ยนไส้ได้เลยอ่ะแอบคิดว่าเหมือนเปลี่ยนไส้ได้นะข้างหลังอ่ะมีความเหมือนเปลี่ยนไส้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องลองดันเฮ้ยแตกหรือเปลี่ยนไส้ได้เอาดีๆไปกดกลับเข้าไปแล้วกันนะทุกคนตะกี้ไปดันออกมาแล้วเห็นปะเนี่ยเห็นปะมีร่องละเฮ้ยหรือว่าเราควรดันโป๊ะออกไปเลยวิไม่นะแต่ว่าฉันจะเพิ่งซื้อมาจะเจ๊งไม่ได้แล้วก็มาดูตัวโกรนะคะคาดว่าน่าจะเหมือนกันเนาะแมทโกรแมทแอนด์โกรนะคะเป็นไงทุกคนตอนนี้เราทาทั้งสองข้างแล้วนะคะด้านนี้ก็คือรุ่นเฮลตี้โกรเนาะสะใจเฮลตี้โกรจริงๆและด้านนี้เป็นด้านแมทคุชชั่นซึ่งสองสีนี้เป็นสีเดียวกันคือสี02นะคะจะเห็นว่าเฮ้ยสีเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะเขาทำมาให้ไม่เหมือนกันอ่ะ
่ะเรามาพูดที่ด้านแมทก่อนแล้วกันนะคะก็คือด้านแมทเนี่ยมีการปกปิดดีกว่าด้านโกลมากด้านแมทเนี่ยเรียกว่าเป็นมีเดียมคัฟเวอเรจได้เลยนะสำหรับคนที่สิวเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยด้วยนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับเป้ก็คือแบบไม่ได้ซีว่ารอยดำรอยแดงอะไรเนี่ยมันจะโผล่ออกมาขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้เป็น everyday look เราไม่ได้ใช้ออกงานนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรุ่นนี้มันดีนะแกแต่มันต้องรอดูก่อนว่ามันคุมมันดีหรือไม่อะไรยังไงซึ่งคลิปเนี่ยทำแน่นอนเดี๋ยวจะทำคลอดออกมาให้ดูเป็นอีดิชั่นนะคะแต่ต้องขอใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเนาะมันต้องใช้เวลาทดสอบนิดนึงเรื่องความสีเนี่ยเข้ากับผิวดีมากเอาลองปิดด้านนี้หน้าขาวหน้าพองหน้าเป็นยองใยเลยอันนี้ขนาดยังไม่มีแก้มไม่มีตาไม่มีคิ้วนะคะก็รู้สึกว่าเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดดาเธอมันตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยมีความแมทแบบแมทไม่ได้แห้งขนาดนั้นณจุดๆนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ได้มีความแมทแบบแห้งมากแต่ก็แห้งพอตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยแป๊บเดียวตกล่องแล้วทุกคนตกล่องน้ำหมากฉันแล้วตอนนี้คือเป้แอบเป็นคนหน้าแห้งๆมันๆด้วยคือแบบผสมแบบไม่ค่อยดีอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าตัวเองเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเฮ้ยถ้าทาออกมาได้ขนาดนี้ก็คือดีแล้วเพราะปกติอ่ะเป้แต่งออกมาเป็นอย่างนี้เลยมันแย่มากทุกคนอันนี้มันคือดีขึ้นแล้วแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าใครแบบหน้าแห้งจัดเลยอ่ะอาจจะไม่เหมาะนะคะแมทอย่างที่ BA คนนั้นเขาวิ่งมาบอกจริงๆว่าเฮ้ยน้องอย่าเอาถ้าน้องหน้าแห้งน้องอย่าเอาอะไรอย่างงี้เขาอาจจะสัมผัสได้ซึ่งไอเลิฟอยากไปขอบคุณ BA คนนั้นมากมันตกล่องเด้แล้วก็ตรงเนี่ยใต้ตานะคะถ้าใครเริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะมันเข้าใต้ตามันเป็นรอยแล้วเป็นรอยแบบรอยยิ้มอะรอยริ้วรอยแล้วซึ่งปกติไม่ได้มีขนาดนี้นะก็เลยคิดว่าตัวนี้แอบแห้งไปนิดนึงแต่อย่าเพิ่งลงใจนะทุกคนเดี๋ยวไปขออนุญาตไปลองดีๆก่อนแล้วก็มาที่รุ่นโกลนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งตอนที่สวอตแขนอะไม่เห็นเลยความโกลกลอะไรเนี่ยแต่พอมาทากับหน้าเทียบกับฝั่งแมทถึงไม่เทียบกับฝั่งแมทก็พอจะสัมผัสได้นะคะว่าโกลเวอร์โกลแบบโกลดีงามโกลที่ถูกต้องคือโกลแบบนี้นะคะการปกปิดเนี่ยน้อยกว่าฝั่งนี้จริงๆแต่ไม่ซีเนาะอันเนี้ยเป้ชอบนะสำหรับใครที่รอยไม่เยอะก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เอาไปเลยเอาตัวนี้ไอ้เลิฟเนื้อนางเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายกว่าฝั่งนี้นะคะด้วยที่ความแบบอาจจะมีความเหลวกว่านิดนึงด้วยไหมคือเป้ไม่ได้อันนี้คือเดานะไม่ได้สัมผัสได้ว่าฝั่งไหนกับฝั่งไหนเหลวกว่ากันคือมันเนื้อสัมผัสเหมือนกันแต่ข้างเนี้ยเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็ไม่ตกล่องเห็นไหมเนี่ยทานระยะเวลาเท่ากันแต่ล่องน้ำหมากไม่ตกนะคะสำหรับฝั่ง healthy grow คือให้ผิวสุขภาพดีนั่นเองฉันจะทาตัวนี้ไปออกกำลังกายจะดีไหมผู้ชายจะกลัวหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังไม่มีริ้วรอยเกิดขึ้นเห็นปะด้านเนี้ยคือแบบมันทำให้ฉันดูแก่อะเธอฉันไม่เหมาะกับรองพื้นแมทหรือเปล่าฉันไม่เหมาะกับคุชชั่นแมทของ 4U2 หรือเปล่าอันนี้ต้องดูอีกทีนึงสีก็คือเข้าหน้ามากอะลองปิดฝั่งนี้ไว้อ่ะก็เนี่ยก็เข้าแบบที่ไม่ใช่สว่างกว่าหน้าแต่เป้เป็นคนชอบสว่างกว่าหน้าเป้อยากให้สีเนี้ยเป็นสีนี้อ่ะอย่างว่าต้องใช้เวลาลองเดี๋ยวขอเติมแก้มก่อนเลยละกันเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือหน้าซีดเป็นผีจีนไม่ไหวเลยแม่เป็นไงทุกคนมาแล้วนะคะนี่ก็คือฟินิชลุคของทั้งสองฝั่งนะคะก็ให้อารมณ์ความรู้สึกต่างกันแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันก็ตามนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะกด1หรือแบบโกลหรือกด2แบบแมทอะเม้นมาให้ดูหน่อยนะชาวเน็ตเอาแบบไหนสำหรับหน้าเป้นะคะแบบไหนดีเลือกให้หน่อยพับเนี่ยที่มาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสามารถช่วยเราชอนชัยในจุดที่เราเข้าไม่ถึงได้ไหมได้อันเนี้ยคือเลิฟเลยในรูปทรงนะคะแต่สัมผัสนะทุกคนรู้สึกว่าไอตัวเนื้อพับเนี่ยมันไม่สามารถช่วยให้คุชชั่นเนี่ยมีความเนียนขนาดนั้นมีความรู้สึกว่านางแอบแข็งไปนิดนึงอยากให้นางมีความฟูอีกนิดนึงแบบจกเนื้อได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบช่วยเบลนได้แบบช่วยเบลนได้ดีกว่านี้เพราะว่าอย่างตัวด้านเนื้อแมทอะที่แบบเบลนยากๆอะเป้เชื่อเลยนะถ้าสมมุติว่าตัวพัฟคุชชั่นอะมีความดีงามกว่านี้อีกนิดนึงอะแบบนิ่มกว่านี้อีกนิดนึงอะ
มันจะทำให้เนื้อคุชชั่นอะสามารถเบลนด์ได้แบบสวยงามแน่นอนแต่ตัวนี้มันไม่ช่วยอะอันนี้คือเรื่องของเรื่องเลยนะแล้วก็อันนี้เราแต่งหน้ามาสักพักแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเข้มขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นเลยคือดูบนหน้าเนี่ยอาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ดูที่แขนนะทุกคนคือนางเข้มขึ้นออกซิไดซ์1เฉดอย่าลืมแต่เรื่องดรอปกับเรื่องออกซิไดซ์ไม่เหมือนกันนะทุกคนเรื่องดรอปเนี่ยต้องไปทดสอบอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ไปจะทำเต็มๆก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยผลิตภัณฑ์เรายังไม่หมดนะคะยังเหลือตัวแปรงกับตัวนี้ที่ไปสนใจมากนะคะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนางเป็น 4U2 Translucent Touch Up Skin ซึ่งแป้ง Touch Up เนี่ยก็คือเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็เอามาป๊ะ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 ที่ผิวนั้นก็จะมีความแบบอาฟิกผิวให้เราด้วยระดับหนึ่งคุณสมบัติของแป้ง Touch Up ที่ดีเนี่ยคือเบลอรูของขนระหว่างวันหรือว่าทำให้แบบหน้าดูมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแป้งต้องไม่เป็นก้อนซึ่งอันเนี้ยท้าทายอยู่นะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยชอบอันนี้ว่ะเฮ้ยโฮโลแกรมนึกว่าซุปเปอร์เชดคือ 4U2 มาแบบโฮโลแกรมนะทุกคนอันนี้ปกตินี่คือแบบถ้าหยิบขึ้นมาโฮโลแกรมคือซูเปอร์เชดอันนี้คือ 4U2 นะคะไหนมาเปิดดูข้างในเซ Made in Thailand นะน่าภูมิใจนะทุกคนเห็น 4U2 เขาไปขายแบบต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเฮ้ย Made in Thailand อ้าวเราจะไปซื้อ 4U2 ที่ญี่ปุ่นไหมเปิดมาติ๊งมีพับอันนี้คือสีขาวค่ะทุกคนอันนี้ฉันไม่ปิดดีกว่าเดี๋ยวมันเละอุ้ยตรงนี้น่ารักอ่ะตลับมี 4U2 ตรงนี้ด้วยนี่เกือบไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นสี Translucent นะคะก็คือสีขาวไม่มีสีนั่นเองส่วนด้านนี้จ้าที่เขาว่ากันว่าเหมือน NARS ลักษณะพับเหมือนกันนะเปิดขึ้นมาสีคล้ายแป้ง Translucent Counter Band ชื่อดังเธอเหมือนตัวแม่ลิลดาตอนนี้คนดูอยู่เริ่มเอ๊ยลังเลแล้วว่าเอ้ยนางปกติไหมปกติค่ะตอนนี้ลีลาดาหนักหน่อยสีขาวอะสว่างกว่ารู้สึกตรงนี้ไม่มีสีเลยแต่ทั้งสองอันน่ะมีกากเพชรให้ดุ๊บแล้วก็จะเห็นสีขาวๆนิดนึงเนาะตอนนี้ความมันบนหน้าเราหายไปเลยเห็นปะเฮ้ยมีความขาวออกมาด้วยเฮ้ยบอกแล้วว่าสีนี้สว่างกว่าความมันหายไปแล้วนะคะสำหรับสาวผิวโกรผิวมันอะไรต่างๆทั้งหลายพกไปได้เลยนี่ความโกรเฮลตี้โกรของเราหายไปแล้วด้านนี้กลายเป็นแมตต์แทนแล้วไม่จับตัวเป็นก้อนนะในจุดๆนี้นะคะในจุดที่เพิ่งทาเสร็จคือยังไม่จับตัวเป็นก้อนอ่ะเฮ้ยสัมผัสดีว่ะอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะ 4U2 Skin Pro Foundation Brush เป็นแปรงสำหรับเอาไว้ลงฟาวเดชั่นนะคะซึ่งรูปร่างเนี่ยจับกระทัดมือดีนะคะแล้วก็สีขาวน่าจะเลอะง่ายแต่สวยอ่ะให้อภัยขนเด้งนะเฮ้ยขนเด้งอยู่อ่ะเราจะลองลงกับอะไรดีถ้าหน้าเราเต็มแล้วขออนุญาตใช้รองพื้นยี่ห้ออื่นแบบปิดยี่ห้อไว้ความบืบรองพื้นมันจะดีอะไรยังไงขนาดไหนมาอ่ะก็คือเราลงกับมือไปแล้วเหรอเออใช่นี่นะคะเฮ้ยอ้าวคือเรื่องแปรงเนี่ยจับดูก็รู้ว่าดีนะคะไม่ได้แบบมีอะไรให้พูดถึงมากคือเนี่ยดูอย่างนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ป่ะว่าเนียนเป็นแปรงลงรองพื้นที่เนียนมากอุ้ยอยากเอามาลงกับหน้าแต่ว่าหน้าแต่งแล้วเนี่ยดูสิเธอเป็นแปรงลงพื้นที่เนียนมากนะไม่มีริ้วไม่มีร่องอะไรเลยแล้ว
ขนาดพอดีเป็นขนาดมาตรฐานของแปรงลงรองพื้นที่ตอนนี้เขาฮิตกันนะคะลดชัยย่อยหมดแล้วนะคะสำหรับของที่วันนี้เราไปช้อปปิ้งกันมาก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะคะคลิปแบบด่วนไฟแลบทดสอบไม่ต้องเน้นลงสดไปเลยทดสอบพร้อมกันตรงนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้เฮ้ยมินมันไหนสิชอบไหมหรือว่าชอบแบบเดิมที่ไปทดสอบมาแล้วแล้วมาสรุปให้ฟังก็ยาวเหมือนกันคลิปไหนก็ยาวทำไมฉันเป็นคนสรุปอะไรไม่เป็นสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะกับบรรดาของฟูยูทูต่างๆบาย